ทีนี้มีผู้ให้ความเห็นว่าไม่ควรมองความผิดของคนอื่นใครนะคนพูดเมื่อกี้นี่นี่แหละอันนี้ดีมากๆเลยเป็นเข้าข่ายกันแล้วก็สอนกับทุกๆคนสอนทั้งพระสอนทั้งฆราวาสคือสอนว่าอย่ามองผิดคนอื่นคือมองผิดน่ะมันมองในลักษณะที่ว่าอย่าเอาเรื่องคนอื่นเอาผิดคนอื่นการมองธรรมดาน่ะมันมองได้เขาทำผิดเราก็รู้ถูกเราก็รู้แต่เราไม่ต่อเรื่องเขาทำผิดนั้นเมื่อเขาทำผิดก็ผิดไปพูดผิดก็ผิดไปแต่เราอย่าเอาเรื่องเขาอย่าเอาเรื่องการทำผิดหรือการพูดผิดของเขามาใส่ใจเราก็ปล่อยเขาไปเขาจะนินทาว่าไล่คนนั้นนินทาว่าไล่คนนี้ก็ดีเรื่องของเขาจะพูดไปเราก็รับฟังเขาได้หรือบางทีเขาโกรธแค้นกันมากับคนใดคนหนึ่งเขาไม่มีที่ระบายเขาก็มาระบายกับเราคือเอาเราเนี่ยเป็นส้วมเอาได้เป็นโถส้วมซะเราก็เอาบุญจากเขาตัวนี้คือยอมเป็นส้วมให้เขาระบายเขาระบายเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะนินทาว่าไล่เสียงกันได้กันเรื่องอะไรแล้วแต่เรื่องก็ให้เขาว่าไปเราก็รับฟังก็ทำท่าสนใจบ้างเหมือนกับเราสนใจกับเรื่องเขาอยู่กิริยามารยาทเหมือนกับเราสนใจถ้าเราไม่ทักแสดงความสนใจออกมาอย่างนี้เขาคนนี้เขาก็รังเกียจเราอยู่แล้วว่าเราไม่ฟังเรื่องของเขานี่เท่าว่าเขาพูดมาเราเหมือนกับแสดงการอยากรู้อยากเห็นอยู่บ้างเพื่อเขาแสดงให้มันหมดนะเรื่องที่เขามีอยู่ให้เขาถ่ายเทสิ่งไม่ดีไม่งามออกมาแต่เมื่อเขาถ่ายเทมาแล้วก็รับรู้กันเพียงเท่านั้นเราไม่เอาเรื่องต่างๆไปบอกคนที่เขานินทานั่นต่อไปได้เราเฉยๆหรือไม่เอาเป็นปากที่สองที่สามไปเราก็จะว่าเออมันเรื่องธรรมดาของคนเนาะคนมีทุกข์ต้องหาที่ระบายธรรมดาแต่เราปวดท้องปวดอึต่างๆเราก็ยังหาที่ระบายเรื่องธรรมดาเนี่ยนี่คือว่าของสกปรกพวกทางใจอ่ะมันต้องระบายทางออกมาทางหูคนหนึ่งเอาหูเรานี่แหละไปรองรับสกปรกของเขาคือว่าเอาบุญกันแล้วกันเรื่องนี้คือเอาบุญเขาถ่ายเทเขาสบายใจซะในวิธีการอย่างเนี้ยเราไม่ควรจะเอาเป็นอย่างกับคนคนนั้นเรารู้อยู่ว่าวิธีนี้มันไม่ดีทีนี้เราก็ไม่ควรทำเหมือนเขาเราไม่ควรจะไปถ่ายเทสิ่งไม่ดีไม่งามกับคนอื่นคนใดคนหนึ่งทั้งหมดเพราะอะไรเราไม่ถ่ายเทไปเพราะเราไม่มีสิ่งที่จะถ่ายเทยังไงเพราะเราไม่สร้างเรื่องขึ้นมามันโยงกับตัวไหนเขาโยงกันคือโยงกันตอนที่ว่าเราแพ้กับทุกคนอยู่แล้วนี่คือเบื้องต้นของเราถ้าเรายอมแพ้กับทุกคนอยู่แล้วเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามันไม่เกิดเมื่อเรื่องไม่เกิดเราจะเอาอะไรไปถ่ายเทคนอื่นเข้าล่ะมันถ่ายเทไม่มีเพราะเราแพ้อยู่แล้วนี่เราไปไหนก็แล้วแต่พยายามยอมแพ้คนเป็นนิสัยเขาแล้วกันเป็นนิสัยเป็นยอมแพ้คนเป็นทุกสถานที่ไม่ว่าที่ไหนที่คนน้อยคนมากรับตาลุกรับหลังก็แล้วแต่เนี่ยยอมแพ้ไว้ก่อนเนี่ยเราถ้ายอมแพ้เนี่ยคนอื่นอย่ามาว่าเราอินทาเราต่างๆเรื่องของปากเขาเราไม่สนใจทำไมเราทำงานให้ดีที่สุดก็แล้วกันนี่ก็ผลตรงนั้นคือว่ายอมแพ้คนไม่ควรเอาเรื่องคนใดคนหนึ่งมาวิจารณ์วิจัยวิเคราะห์เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เราไม่ควรจะทำอย่างนั้นถ้าคนใดทำอย่างนั้นนั้นก็ว่าไม่ใช่นักปฏิบัตินี่คือปฏิบัติเราต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ปฏิบัติแล้วต้องเป็นนึกคำบริกรรมพุทโธบ้างอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนั้นหลังจากนึกคำบริกรรมมาแล้วก็มานินทาว่าไล่กันอันนั้นมันใช่ของจริงของปลอมทั้งนั้นอันนี้เราไม่ควรทำอย่างนั้นเหมือนเขานี่เป็นการศึกษาความผิดความถูกต้องศึกษาจากบุคคลเนี่ยได้ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วการศึกษาความผิดความถูกในตำรานั้นมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นแนวทางเป็นทิศทางนิดหน่อยเองแต่การศึกษาความผิดความถูกจากบุคคลเนี่ยศึกษาได้ง่ายศึกษาอย่างไรได้ง่ายเพราะคน
ในโลกเนี่ยนิสัยสันดานของคนส่วนใหญ่ก็ว่าอันตรพาลอันตรพาลสันดานชั่วเนี่ยคือพาลหาผิดเรื่อยไปคือพาลไปกันพาลทางกายก็มีพาลทางวาจาก็มีเขาพาลทางกายไม่ใช่ว่ากิริยาแสดงออกทางกายจากใบหน้าเนี่ยจากสายตาเนี่ยคือมันพาลไปเลยแสดงหน้าบูดตึงยู่ยี่สารพัดสารเปรตนี่ใบหน้าบอกบุญไม่รับเพราะคนพาลนี่มันออกไปอย่างนั้นที่นี่การเดินแบบคนพาลเดินอย่างไรคนพาลแบบสายตาพาลยังไงต้องหาคนพาลศึกษาเรื่องพาลให้เป็นก่อนเขามาพาลแบบสายตาเนี่ยคนพาลคนทางสายตาเขาเอาตาทำยังไงหาคนใดคนหนึ่งให้เราสังเกตตัวนี้นี่คือศึกษาพาลพาลในสายตาพาลอย่างไรทีนี้พาลในใบหน้าของเราเอาใบหน้าเป็นพาลยังไงนี่คือเราว่าลักษณะพาลสองอย่างพาลสายตาแล้วก็พาลใบหน้าอันดับสามคือพาลริมฝีปากไงริมฝีปากเราไม่พอนั่นเนี่ยอันนี้มันโยงกันถึงเสียงด้วยใช่ไหมครับปากโยงถึงเสียงเขาบอกพาลทางเสียงเขาพาลทางเสียงพาลยังไงกันมันต้องศึกษาคำว่าพาลคำเดียวให้ได้ถ้าเราไม่ศึกษาพาลตัวนี้ได้นะเราจะหลุดไปโดยไม่รู้ตัวบางทีเราเป็นคนพาลไปไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันมองจากคนอื่นเขาว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ในความชั่วช้าลายมกสิ่งที่เราทำกันเป็นคนพาลกับตัวเอง 100% ทำไมเราไม่ดูตัวเองบ้างนี่คือมองข้ามไปเขาบอกเส้นผมบางภูเขาธรรมดามาโทษคนอื่นเท่าเข็มอะไรนะเท่าปลายเข็มโทษตัวเองเท่าภูเขามองไม่เห็นโทษคนอื่นเท่าปลายเข็มโทษตัวเองเท่าภูเขามองเห็นลักษณะนี้มันมองกลับกันอย่างนี้นี่ในการมองโทษคนอื่นนะมันมองเห็นได้ดีมองเห็นชัดนั่นคือลักษณะคนพาลมีพาลทางกายพาลทางวาจาเนี่ยให้เราศึกษาคนพาลนี่เป็นนี่คือศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะเพราะตัวพาลตัวนี้ทุกคนไม่ต้องการทั้งนั้นเราก็ไม่ต้องการใครๆไม่ต้องการแม้แต่สุนัขก็ไม่ต้องการอันพาลอันนี้นี่เราว่าไม่ควรจะศึกษาเรื่องของพาลมาปฏิบัติทำไมคนเราชอบนินทาคนนั่นชอบนินทาคนนี้ชอบโกรธคนนั่นชอบโกรธคนนี้นี่คือแบบเป็นพาลหรือเปล่านี่คือพาลที่ผ่านมาอดีตเราเคยเป็นหรือเปล่าก็เป็นมาแต่ตอนนี้เราวางแล้วความพาลนั้นเป็นเราจะวางหรือวางจะไม่ได้หมดแต่วางไว้สัก 50% ก็ยังดีให้มันเหลือสัก 10% ก็ยังดีนะมันมีเหลือนิดหน่อยก็ยังดีเพื่อกันป้องกันตัวต้องกันตัวไว้อย่าเอาไว้มากนักมันจะรุนแรงเอาไม่อยู่นี่คนพาลเหล่านี้นี่คือว่าลักษณะที่ว่าการมองคนอื่นให้มองทางผิดมองได้แต่อย่าเอาผิดคนอื่นมันสำคัญคือเอาผิดตัวเองจับผิดตัวเองให้ได้จับผิดไปว่าทำไมเราจึงชอบนินทาคนนั้นทำไมเราจึงชอบนินทาคนนี้ทำไมจึงชอบโกรธคนนั้นดูร้ายคนนี้เนี่ยให้จับผิดตัวเองเป็นนิสัยเอาไว้นี่ก็ว่าสติไงแล้วเลือกได้คือจับผิดก็สติเลือกได้ก็แล้วลึกว่าความผิดตัวเองอยู่ตรงไหนจะแก้ไขยังไงบ้างเนี่ยสิ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยถ้าเรามีต้นเหตุสำคัญที่ว่าอันนั้นพ่อจะไว้ฟังว่ายอมแพ้คนเป็นการอันนั้นเป็นต้นเหตุสำคัญเป็นตัวถอนรากถอนโคนทั้งหมดเข้ามาได้ยอมแพ้คนเป็นถ้ายังตาเขียวไปกันอยู่เนี่ยมันใครยอมกันหลังในโลกเนี่ยมันยอมกันไม่เป็นแน่สัตว์โลกทั้งหลายที่มีอีกกิเลสตัณหามานะทิฏฐิด้วยกันทั้งหมดเนี่ยใครบ้างยอมจะยอมแพ้คนง่ายเว้นแต่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยอมแพ้คนเป็นอันคนไม่เคยปฏิบัติมันแพ้ไม่ได้มันต้องคารวะในขณะพระก็ยังแพ้คนได้เป็นนี่ว่าอะไร
นี่พยายามแทรกคนเป็นเป็นเรื่องสำคัญหลวงปู่ขาวจึงสอนอยู่เป็นนิสัยว่าให้ทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นหนึ่งหลวงปู่ขาวสอนเป็นนิสัยหลวงปู่ขาวเป็นนี้อันนี้สงอย่างนี้สอนพยายามสอนหนักเลยไปฟังบ่อยหลวงปู่ขาวพูดคำนี้ฟังบ่อยมากนั่นคือลักษณะยอมแพ้คนนั่นเองอันผ้าขี้ริ้วเนี่ยมันไปด่าใครบ้างคนจะเหยียบขี้ดินมาไปทาไปเหยียบมันก็เฉยเฉยใครจะไปนั่งครับอันนั้นก็เฉยเฉยคือมันไปทำให้คนเดือดร้อนนี่เราทำเวลาเราทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วเหมือนถือหนึ่งนี่คือปฏิบัติต้องทำอย่างนี้แต่ละบางอย่างหนึ่งด้วยเนี่ยผ้าขี้ริ้วผืนนี้นะอย่าให้กิเลสเหยียบย่ำก็แล้วกันระวังถ้ากิเลสเหยียบย่ำแล้วอันเราต้องสู้แน่จะเป็นผ้าอนามัยขึ้นมาทันทีแหละทีนี้ไม่เคยกิเลสแล้วเป็นผ้าอนามัยขึ้นมาทันทีถ้ากิเลสเหยียบย่ำเราไม่ยอมเด็ดขาดแต่ถ้าทำเหยียบย่ำเรายอมนี่ก็ว่าใจเราเนี่ยยอมแพ้คนเป็นนี่เป็นตัวนี้แหละก็ว่าที่เราพูดกันทุกวันทุกวันเนี่ยก็ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตทุกวันทุกวันกับตัวเนี่ยมารวมมาคือความหมายอันเดียวกันคือแพ้คนเมื่อเราแพ้คนเป็นเรามีตัวเนี่ยจะนำตามคือว่าน้อมนอบน้อมต่อคนเป็นนี่แหละตัวนี้มันสัมพันธ์ตัวเดียวนี่คือปฏิบัติถึงชีวิตเราจะไม่มีอะไรมากมายในธรรมะถึงจะไม่รู้ธรรมะอะไรมากมายก็ตามขอให้รู้สองตัวหนึ่งหนึ่งแพ้คนเป็นสองนอบน้อมต่อคนเป็นเท่านี้นี่คือนักปฏิบัติคือว่าหัวใจปฏิบัติอยู่ที่นี้ที่เราต้องการมากที่สุดนี่คือว่านโมถ้าคนใดทำได้อย่างนี้นะถึงจะไม่ว่านโมก็เป็นนโม 100% อันนี้ตกการทำสองอย่างนะแพ้คนเป็นและนอบน้อมคนเป็นเนี่ยทำสองอย่างถ้าทำได้แล้วถึงไม่ว่านโมก็เป็นนโม 100%แต่ถ้าไม่ยอมแพ้คนไม่ยอมนอบน้อมต่อคนเป็นถึงจะว่านโมร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีประโยชน์อะไรก็ว่านโมนะนี่หัวใจของผู้ปฏิบัติเริ่มต้นจุดนี้เอาง่ายๆจะมีคนพูดว่าการปฏิบัติจะเริ่มต้นยังไงหลวงพ่อหลวงพ่อเอาอย่างนี้บอกอย่างนี้ทำได้ไหมนี่คือปฏิบัติอ่ะปฏิบัติยอมแพ้คนให้เป็นซะแล้วก็ปฏิบัติตัวเองน้อมน้อมต่อคนเป็นซะทำใหม่ใหม่เนี่ยแค่ของง่ายๆนี่คือทำเริ่มต้นจริงๆคือจุดนี้ฉะนั้นงานทุกงานจึงว่านโมก่อนทุกครั้งไงนี่คือตัวนโมคือน้อมเป็นนโมแปลความน้อมน้อมถ่อมตัวยังไงเราจากการให้ทานก็ดีรับศีลก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องว่านโมเพราะอะไรนี่แหละก็เราฝึกน้อมให้เป็นฝึกภาคปฏิบัตินี่คือเริ่มต้นในกลุ่มมาเนี่ยนะเนี่ยหลายหลายกลุ่มกันไปต้องมีความเชื่อมั่นตัวด้วยตัวเองด้วยเห็นด้วยผลใครอธิบายเมื่อกี้ฮะจำชื่อไม่ได้เลยได้ยินฉันอยู่เนี่ยนี่ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเอาเหตุผลมาตัวตัดสินสิครับคนนี้แต่จะเอาอัตตามาพูดกันนะมันมีสองอย่างมีสองงามสองแง่สองงามด้วยกันก็แบบเชื่อตนเองถ้าตัวเองมีอัตตามนะหนาแน่นอยู่เนี่ยอาจจะเชื่อทางผิดได้แต่ถ้าเราเองมีเหตุผลเอาสมาธิปัจจัยมาเป็นหลักตัดสินชี้ขาดแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมะได้อันนี้ลักษณะสองประเภทเข้ามาเชื่อมั่นเหตุผลบางสิ่งบางอย่างมันเข้าข้างตัวเองไปมากแต่เราไม่รู้ตัวเหตุผลนี้ต้องไปเหตุผลธรรมะที่ปัจจัยเอาธรรมเป็นหลักเอาความจริงเป็นหลักนี่เหตุผลตัวนี้ถ้าตนเรียนเป็นที่พึ่งของตนนั่นเองเขาไม่ต้องเชื่อเหตุผลด้วยเองนั่นแหละเป็นตัวตัดสินชี้ขาดได้แต่การเชื่อต้องเอาเรื่องต่างๆขึ้นมาวิจัยวิจารณ์นี่เขาให้แยกคายก่อนเขาว่าโยนิโสก่อนเ
คืออยู่ในส่วนปฏิบัติการพิจารณาให้เกิดความแยบคายทบทวนหลายครั้งหลายหนว่าสิ่งนี้เป็นจริงอย่างนั้นไหมอันนี้จริงอย่างนี้ไหมทบทวนเรื่องเขาบ้างเราบ้างทบทวนต่อกันถ้าเรามีความผิดเราก็ต้องยอมรับผิดโดยปริยายมันจะไปดื้อด้านดื้อดึงมาข้าพเจ้าถูกนั่นใช่ไม่ได้นั่นคือการแก้ตัวส่วนมากคนจะแก้ตัวอย่างนี้ตัวเองมันผิดจนตัวเยอะแหละแต่ถ้าพยายามพูดบ่ายเบี่ยงออกหน้าออกหลังไปเรื่อยๆทั้งที่เขารู้ว่าเราออกตัวนี่แค่พูดแก้ตัวไปเรื่อยอันนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดซะมันก็หมดเรื่องกันเออเราผิดแล้วค่ะยอมรับซะเลยพูดแก้ตัวยิ่งพูดจะดูยิ่งหนักเพื่อนยังเห็นอยู่ว่าเราพูดแก้ตัวเขายิ่งเบื่อยิ่งรำคาญในการพูดแก้ตัวคือโกหกอะไรนี่โกหกหมดเท็จพูดไม่จริงยิ่งพูดก็ได้ยิ่งเสียใครเสียเราคนเสียในชาตินี้ไม่พอนะชาติหน้าจะเป็นกรรมอีกต่อไปยาวนานนะนี่ว่าการที่เราจะเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยต้องตัดสินสองอย่างต้องพิจารณาให้รอบคอบต้องมีปัญญาเป็นการรอบรู้ความเป็นจริงอย่าเข้าข้างตัวเองเหตุผลนะก็ทิฏฐิตัวเดียวจึงแปลเป็นลักษณะสองประเภททิฏฐิทางผิดก็มีทางถูกก็มีก็ว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์รู้เฉพาะตัวเองได้นั่นหมายถึงว่าตัวทิฏฐิเราเนี่ยเป็นตัวคลายได้ทิฏฐิมีสองประเภทเราจะมีความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เพราะเรามีทิฏฐิสองอย่างตัวนี้เป็นหลักเขาสุทธิอสุทธิเนี่ยสุทธิหมายถึงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจเราอสุทธิหมายถึงว่าความไม่บริสุทธิ์ใจเรานั่นหมายถึงว่าทิฏฐิยังไงเป็นฐานตัดเป็นฐานเริ่มต้นทิฏฐิถ้าเห็นผิดเป็นอย่างนี้ทิฏฐิเห็นถูกเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเลือกแล้วว่าเอาสมาธิเห็นชอบเป็นหลักยืนตัวเอาไว้นี่มาการตัดสินใจตัวเองก็พยายามโยนิโสบ่อยๆคิดตรองบ่อยๆหาเหตุผลมาหักล้างกันตามหลักความจริงอยู่มันชัดเจนมีเหตุมีประการที่ว่าการปฏิบัติทีนี้กลุ่มสมุทัยเนี่ยอะไรเนี่ยการปล่อยวางให้วางความเห็นผิดของตัวเองไงเออนี่ใช่ได้ใครพูดอ่ะจะไม่ได้แหละนี่แหละนี่แหละอันใช่ได้เลยอันนี้ถูกเข้าหลักเข้าเกณฑ์ในการปล่อยวางส่วนมากเราจะไปวางความโลภบ้างวางความโกรธความหลงบ้างราคะตัณหาเออมันเกินเอื้อมเนี่ยนะมันเกินความจำเป็นจะไปวางส่วนนั้นมันละเอียดอ่อนเอาของหยาบๆง่ายๆธรรมดาเนี่ยก็ว่าวางความเห็นผิดของตัวเองทำใหม่ๆไม่ต้องวางอะไรมากมายวางตัวเดียวนี่แหละมันจะมีจุดเด่นมีจุดสำคัญในภาคปฏิบัติจะวางจะพุทธคือได้ยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นว่างั้นมีแบบอย่างให้มีหลักมีเกณฑ์อะไรควรวางก่อนอะไรควรวางทีหลังอะไรควรวางยากอะไรง่ายลองศึกษาในการวางเออนี่มันของวางได้ยากละเอียดอ่อนเอาไว้ก่อนอันนั้นถึงว่ากันรอบหลังอันนี้ดูแล้วมันของหยาบๆง่ายๆเอาวางก่อนอันเนี้ยคือศึกษาเรื่องยากเรื่องง่ายอะไรพอจะวางง่ายก่อนวางก่อนไม่ใช่วางแต่พุทธคือนะนี่คือการปฏิบัติเนี่ยว่าความเห็นผิดคำเดียวเนี่ยหลวงพ่อยังสอนนะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเราจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรว่าผิดคืออะไรอะไรเป็นต้นเหตุในความผิดลักษณะความผิดเกิดขึ้นใจเราเป็นยังไงส่วนมากลักษณะคนพาลที่ว่ามานี่จะไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะว่าเรื่องคนพาลผู้มักกี้เนี่ยเป็นหลักเอาไว้แล้วนะศึกษาคนพาลกับบัณฑิตเราพยายามฝึกตัวเป็นบัณฑิตให้ไวมากที่สุดคือบัณฑิตนักปราชญ์หมายถึงผู้สลัดในธรรมบัณฑิตนักปราชญ์หมายถึงผู้มีสติปัญญาสลัดในธรรมนักปราชญ์ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงก็เป็นนักปราชญ์ได้เหมือนกันกับผู้ชาย
ไม่ได้แบ่งเพศแบ่งวัยกันเลยนี่ว่าขนาดคนพาลเช่นเดียวกันแต่เป็นในทั้งพระทั้งฆราวาสผู้หญิงชายเหมือนกันหมดนี่ว่าคำว่าคำว่าพาลนี่แต่ว่าคนพาลเท่านั้นชั่วเนี่ยมันจะเข้าหาความผิดคือเป็นมิจฉานักปราชญ์บัณฑิตผู้ประเสริฐผู้มีความฉลาดทางคติปัญญาเนี่ยชอบหาเหตุผลตามหลักความเป็นจริงนี่ก็มันแตกต่างกันเหมือนแมลงอะแมลงก็ตามแต่มันก็แบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นหมู่แมลงพึ่งมันก็แสวงหาอีกรูปแบบหนึ่งหาอาหารของมันแมลงวันก็อีกรูปแบบหนึ่งอาหารของมันต่างคนต่างแสวงหาดูจะว่าแมลงพึ่งแมลงวันอาหารแต่ละกลุ่มแต่ละแมลงมันต่างกันไหมมันต่างกันถ้าแมลงวันก็หาของมันแมลงพึ่งก็หาของมันอาหารของมันอันนี้ขณะคนทานเหมือนกันนักปราชญ์ก็เหมือนกันมันต้องแสวงหาเลยครับความเห็นที่ว่ามันมันก็แตกต่างกันออกไปอย่างนี้มันต้องศึกษานักความเห็นที่ว่ามาเนี่ยเห็นผิดเห็นยังไงเนี่ยแล้วมาศึกษาตัวนี้คือศึกษาตัวนี้เอาใครเป็นตัวตัดสินเอานักปราชญ์เป็นตัวตัดสินพวกความเห็นอย่างนี้ถ้านักปราชญ์คนใหญ่เราถือว่าองค์นั่นแหละหรือคนนั่นแหละเป็นคนผู้มีความรู้ดีมีเหตุผลดีถ้าผู้ดียอมรับเราได้นั่นคือว่าความเห็นเราใช้ได้แต่อย่าเอาคนพาลตัดสินนะเห็นอันนี้นะไม่ได้นะเอานักปราชญ์เป็นตัวตัดสินที่ขัดเห็นอันนี้ถูกไหมถ้าจริงมันของง่ายๆนะง่ายๆสวดศีลธรรมคำเดียวเนี่ยเราทำลงไปเพื่อให้คนอื่นมีความสบายใจแค่ว่าการทำก็ดีการพูดก็ดีเมื่อทำไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยคนที่รับจากเราไปเนี่ยทั้งการทำการพูดเนี่ยเขาสบายใจนั่นคือศีลธรรมอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นเขายอมรับเราได้มีศีลธรรมเราให้ก็ทำมันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะเย็นมันจะสบายไม่เดือดร้อนไม่ระแวงซึ่งกันและกันในส่วนมากเราให้คนพยายามให้ของดีๆเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเรามีอยู่ก็ตามเราจะไม่ให้ของไม่ดีกับคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเราให้ของสิ่งใดเราจะได้ผลตอบรับเป็นของอย่างนั้นเราให้คนอื่นด้วยของดีเราก็ต้องได้รับของดีเราให้คนอื่นด้วยของเร็วตามเราก็ต้องได้รับผลจากความเร็วตามเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าว่าเรื่องความเชื่อกรรมนะว่าพยายามให้ของคนอื่นให้ท้องดีๆให้การทำเราก็ให้ทางในทางที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสให้กิริยามารยาทที่นุ่มนวลให้ทางมาจากวาจาที่ไพเราะตนอโสดกับคนที่ฟังพร้อมในเหตุได้ผลมีลักษณะการให้พยายามเลือกให้ทางที่ดีก็อย่างนี้นี่คือนักปฏิบัติเขาทำอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความเห็นผิดที่บาปนี่มันจะคลายโดยปริยายอนุโลมคนเป็นซะนั่นคือว่าถ้าตัวนี้มีแล้วนะเนี่ยมันจะมาทำลายตัวเห็นผิดตัวนี้ด้วยเพราะต้นใหญ่มันตั้งไว้แล้วคือหลักใหญ่ตั้งคือว่าแพ้คนเป็นนอบน้อมคนเป็นเท่านั้นแหละถ้าตัวนี้ตั้งไว้แล้วนะมันจะมาทำลายตัวเห็นผิดตัวนี้นี่คือหลักใหญ่ถ้าเราตั้งหลักไม่ได้นะมันปนเปหมดมันจะทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้การพิจารณาขันห้าเนี่ยตามปกติถ้าพิจารณาหมดได้ไหมทำได้แต่หลวงพ่อก็ต้องดูคนก่อนว่าการปฏิบัติเพื่อให้ผลจริงๆควรจะทำยังไงขันห้าการพิจารณาตามรูปแบบตามธาตุทฤษฎีนั่นมันทำได้คือพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามอาการเป็นยังไงยังไงกับตำราเขาก็บอกอยู่แล้วแล้วก็มีครูบาอาจารย์สอนอยู่แล้วนี่คือหลักการที่เรามีอยู่ฟังกันอยู่แต่หลวงพ่อส่วนใหญ่จะให้คนพิจารณาขันเดียวส่วนสี่ขันหลวงพ่อยังไม่สอนก่อนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นขันเดียวคืออะไรคือรูปขันรูปขันธ์เนี่ยเป็นตัวสำคัญมันเป็นตัวขันธ์ที่หยาบที่สุดด้วยหยาบมากๆเลยรูปขันธ์อันนี้ทำยังไงเห็นของหยาบๆนี่ก่อน เข้ามากับรูปขันธ์ก็มาแบ่งว่า
รูปหมายถึงว่ารูปกายเรานี่แหละกายเราก็หมายถึงว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่เนี่ยคือธาตุทั้งสี่ธาตุคือธาตุสี่ธาตุก็มาแบ่งกันออกเป็นลักษณะเป็นอนิจจังได้เป็นทุกขังได้เป็นอนัตตาได้เป็นอสุภะได้นี่ลักษณะแล้วว่ามาแบ่งกันออกสี่กลุ่มใหญ่ในภาคปฏิบัติธาตุที่นาอนิจจังในธาตุสี่ที่นาอย่างไรนั่นคือแยกแยะในการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาทุกขังในธาตุสี่คืออะไรคือธาตุสี่เนี่ยเป็นบ้านเรือนเป็นบ้านพักของความทุกข์เหตุใดทุกข์ทำไมตั้งปวงที่ยึดมันอยู่กับจิตคือจิตเราเนี่ยมีความทุกข์เนื่องจากกายเราเนี่ยมีมากที่สุดมากกว่าทุกข์เพื่อส่วนรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไปนอกเป็นส่วนหนึ่งแต่ทุกข์จริงๆคือสภาวะทุกข์ทุกประจำขันธ์ธาตุสี่เราเนี่ยมีมากจริงๆนี่คือว่าเราพิจารณาเรื่องความทุกข์ทางขันเราอันนี้เราก็พิจารณาได้นี่ก็ธาตุสี่หนึ่งคือพิจารณาลำสูอนัตตาอนัตตาพิจารณาแยกแยะลำสูอนัตตาคือของหมดสภาพคือหมดสภาพไปไม่มีอะไรเหมือนกับว่าผลไม้ต่างๆกินมะละกอก็ดีฟักทองก็ดีเนี่ยเวลามันยังไม่เน่าก็เป็นลูกธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันเน่าแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ยืนไหนมันก็หมดที่นั่นคือละลายหายกับดินไปเลยไม่มีอะไรเลยนี่เมื่อกันเคลื่อนเราก็มองเคลื่อนหมดสภาพทุกหมดสภาพตัวตนไปเลยอัตตาคือตนไม่มีเหมือนฟักทองมันฟักเขียวนั่นแหละมันไม่มีอะไรนี่กันพิจารณามองเรื่องธาตุสี่เป็นอนัตตามองอย่างนั้นทีนี้อันนี้มันหยาบหยาบไปเนี่ยหยาบหยาบแต่ส่วนลึกก็ดีคือมองธาตุสี่เป็นอสุภะอันนี้หลวงพ่อยังไม่สมยังไม่ทำแต่ถ้าคนใดมีนิสัยพอจะทำได้หลวงพ่อก็ยินดีจะสอนให้ได้เพราะพิจารณาธาตุสี่ลงอสุภะเนี่ยเป็นต้องปัญญาขั้นสูงขึ้นกว่านี้ปัญญาพิจารณาธาตุสี่ลงส่วนนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยปัญญาพื้นธรรมดาก็ทำได้แต่จะปัญญาระดับนี้จะไปนาลงสู่อสุภะไม่ได้เพราะปัญญาไม่ถึงแต่ผู้มีนิสัยที่ว่าจะเอาพิจารณาธาตุสี่ลงสู่อสุภะได้นะก็กับโมทนาแล้วก็พร้อมที่จะสอนให้ด้วยวิธีการทำแต่ก็น้อยคนจะทำได้นั่นคือหมายถึงอสุภะยังไงเมื่อกี้นี่ก็มีผู้หนึ่งอยู่เดี๋ยวยังว่ากันรอบหลังตัวนี้ขั้นละเอียดพอสมควรทีนี้ทำไมหลวงพ่อยังให้พิจารณาธาตุสี่คือรูปขันธ์อย่างเดียวเพราะรูปขันธ์ตัวนี้เป็นตัวหลอกลวงให้เราหลงง่ายที่สุดในโลกนี้คนหลงคนเนี่ยหลงอะไรก่อนหลงรูปก่อนไม่ใช่หรือหลงรูปกันก่อนนะอันอื่นนะไว้ก่อนแต่รูปเห็นหน้ากันรักชอบกันก่อนเนี่ยคนเห็นใจกันเมื่อไรเรามันเห็นดูกันก่อนเห็นตากันบ้างเห็นหน้ากันบ้างเห็นอะไรกันต่างๆเห็นหนังกันบ้างต่างๆเนี่ยนะเครื่องหลอกใจง่ายๆเนี่ยเห็นของหยาบๆตัวนี้คือว่าตาเรากับตาเนื้อใช่ไหมตาเรากับตาเนื้อรูปร่างเขากับรูปเรื่องเนื้อเหมือนกันเห็นไหมว่าเนื้อกับเนื้อมันกระทบกันจึงได้เกิดความรักขึ้นเกิดความเกลียดชังกันขึ้นตรงนี้แหละแต่หลวงพ่อไม่ถึงเวทนาหรอกเอาแค่ว่าตัวหลอกกันในเล่นธรรมดาเนี่ยคนหลงคนธรรมดามันหลงรูปอันดับแรกคือรูปคนเนี่ยมันแบ่งกันดอกไงแบ่งกันดอกว่ารูปเนี่ยมันจะว่าเอาผมคือธาตุดินธาตุน้ำลมไฟคือว่าดินน้ำลมไฟทั้งสี่ธาตุธาตุไหนที่เราหลงง่ายที่สุดดูธาตุตัวนี้ธาตุตัวไหนธาตุอะไรธาตุดินน่ะนะคือธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยอันนั้นมันอยู่ส่วนลึกอีกส่วนหนึ่งคนหลงคนมันคือหลงธาตุดินนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่นี่ก็ว่าตัดออกไปก่อนนะสามธาตุนะธาตุน้ำลมไฟเอาไว้ก่อนยังพ่อจะไม่พูดถึงจะพูดถึงธาตุดินเพราะว่าธาตุดินเนี่ยเป็นส่วนที่สัตว์โลกทั้งหลายหลงกันง่ายที่สุด
คนหลงคนก็หลงธาตุดินนั่นแหละก่อนที่หมู่ขณะสัตว์ทุกประเภทก็หลงธาตุดินซึ่งกันและกันตัวนี้ที่หลงกันมากมากนะครับแล้วเราไม่เดี๋ยวมาพิจารณาตัวนี้ให้มากก็เลยไม่รู้จักมองข้ามหน้าข้ามหลังคือกระโดดโลดเต้นอะไรมุ่งมากมายกายกองเลยเอาหลักจริงๆก็ว่าหลงคำเดียวก็หลงธาตุดินตัวนี้เรื่องใหญ่ที่ธาตุดินที่ว่ามานี่ก็ต้องมาแบ่งให้ดอกอ่ะธาตุดินมีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีเอ็นในหลายอย่างเอ็นที่ว่ามาเนี่ยทุกคนเคยดูอ่านแล้วที่ว่ามาเนี่ยก็แบบผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเราหลงตรงไหนก่อนก็หาที่หลงเด่นๆมีอีกสักจุดหนึ่งนั่นคือหลงหนังแค่ว่าธาตุดินอย่างเดียวก็มีหลายทำไมว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังปอดก็จะน้อยไปนู่นนะอันนั้นเอาส่วนเอาไว้ก่อนภายในขอพูดง่ายๆว่านักปฏิบัติต้องว่าเราหลงจุดไหนเราหลงคนเดียวนี่หลงเขาอะไรหลงหนังก่อนทั้งนั้นนี่เราต้องหาจุดเราหลงจุดเด่นมากมายอันนี้ไม่ต้องปฏิเสธอ่ะผู้ชายเหมือนกันผู้ชายหลงหญิงก็หลงหนังก่อนยังไม่ได้พูดก็เลยหลงกันแล้วชอบกันแล้วเห็นหน้ากันยังนู่นด้วยกายเห็นหน้ากันเห็นหนังกันแล้วหนังหน้ากันนะชอบกันยังไม่ได้พูดกันเลยดูสิหรือผู้หญิงเห็นผู้ชายเหมือนกันก็เห็นหน้ากันปั๊บหลงกันแล้วหลงหน้ากันแล้วดูสินี่คือหนังเนี่ยเป็นจุดเด่นของคนให้หลงทำยังไงจะทำลายต้นหนังนี้ให้ได้อันนี้ในจุดเนี้ยมันต้องเข้าสู่อสุภะแล้วนั่นเองมันจะขาดได้ตัวนี้คำว่าหลงตัวเดียวเนี่ยแต่หนังตัวเดียวคือธาตุตัวเดียวเนี่ยธาตุที่นายลงสู่ไตรลักษณ์อนัตตาก็ทำได้คืออนัตตาคือหมดเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็หนังก็เน่าเฟะไปเหมือนกันคือไม่แตกต่างกันกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปทีนี้ความเน่าของคนกับสัตว์มันต่างกันตรงไหนมันไม่ต่างกันเขาว่าสามัญลักษณะธาตุคือธาตุคอมเมนต์เสมอกันนั่นคือว่าเอาคนสวยๆที่เขาจักรวาลโลกกันแหละเอามาว่ากันถ้ามันตายลงไปเมื่อใดล่ะจับคอมาผูกกับหมาดูที่หมาตายดูจะว่าใครเหม็นเน่ากว่ากันใครหอมกว่ากันจักรวาลจะเน่ากับหมาอีกไงความเหม็นมันนะขนาดนี้แต่เวลามีชีวิตอยู่มันก็หอมนั่นก็หอมนะนี่มันหอมเพราะกิเลสหอมกันนี่เฉยๆนะนั่นเรียกว่าจังหวะเรื่องธาตุสี่ที่พ่อสอนพ่อว่าพ่อยามเรียกว่าให้แยกกันนี่ออกธาตุไหนควรสำคัญกว่ากันแล้วจะเอาจ่อธาตุนั้นนี่มากที่สุดนี่คือทำลายตัวนี้ให้ได้ด้วยความหลงของเราจุดไหนธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุประกอบเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเท่าไหร่เอาธาตุดินเป็นหลักธาตุดินก็ต้องเอาหนังก็เป็นหลักไปเลยแต่บางคนไม่แน่อาจจะเป็นหลงผมก่อนก็ได้หลงเล็บก่อนก็ได้มันจะมีบางส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่จะหลงหนังก่อนทั้งนั้นนี่คือเอาหนังพิจารณากันนี่ก็ว่าขันธ์ห้านี่เป็นว่าการในพูดเรื่องกรรมตำราไปตามรูปแบบมาทำไม่ทำได้แต่ความแยบคายจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าต้องการความแยบคายในภาคปฏิบัติเราต้องเอาตามนี้จอเนี้ยจอเนี้ยพยายามขุดจอเนี้ยเหมือนเราตีเหล็กอ่ะเหล็กแล้วต้องตีเหล็กก็ตีอยู่ในมุมเดียวกันเพื่อเป็นหน้าเขาว่าหน้าทั่งก็ว่าทั่งเหล็กเนี้ยเขาตีให้ตรงกับเหล็กที่ทั่งรองรับตีให้ตรงกันตีที่มันแดงตีที่มันเหล็กแดงที่ไม่แดงมาตีทำไมตีก็ไม่ลงเขายังเผาไฟให้แดงกับตีจุดที่มันแดงนี่มันก็เนาะที่เราหลงจุดไหนเอาจุดนั้นตีจุดนั้นแยกแยกจุดนั้นนี่ก็ว่าผมคนเรียกฟันหนังที่พระกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์ให้บอกให้แก่พระท่านทุกโอที่บวชใหม่เป็นอย่างนี้เราก็เหมือนกันนะ
เราก็พิจารณาได้เหมือนกันในการพิจารณาทำไมถึงปัญญาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมาภาพถึงนิมิตที่โยมเมื่อกี้เนี่ยนิมิตอสุภะอะไรนะนี่แหละเนี่ยอันนี้เรียกว่ากันรอบใหม่นะอันนี้มันสำคัญคำว่าอสุภะเนี่ยเอาก่อนก็ได้เอาคำว่าอสุภะคำเดียวเนี่ยส่วนมากเราจะไม่เป็นอสุภะตัวจริงอะเป็นอสุภะเพียงแค่นิมิตปรากฏการขึ้นบางช่วงบางขณะเพราะนั้นเองตัวอสุภะจริงๆมันเกิดจากปัญญาแต่ถ้าเกิดจากความสงบของสมาธิแล้วนั่นอันนั้นคือยังไม่เต็ม 100% คือยังไม่จริงเต็ม100เป็นนิมิตภาพเฉยๆนั่นก็แบบภาพอสุภะเฉยๆยังไม่เป็นตัวจริงตัวจริงมันต้องเกิดขึ้นจากสติปัญญาการเกิดจากนิมิตก็แบบเป็นภาพอสุภะการภาพตัวเนี้ยมันจะเป็นมีความใจสบายได้บางคู่บางขณะบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองเหมือนกับเราเบื่อๆไหนๆขณะเดียวแต่เมื่อจิตมันเสื่อมจากสมาธิไปแล้วก็เหมือนเดิมคือยังพร้อมอยู่ยังไม่แน่นอนมั่นคงได้มันต้องเอาสุภาต้องเอาตาต่อตาฟันกันไปเลยไม่ต้องให้จิตมีความสงบอันนั้นของแท้พิจารณาได้เลยมองทุกอย่างเห็นอนิจจังหรืออนัตตาอสุภะได้เลยนั่นคือจิตมันจะเกิดนิพพิทาอันนี้นิพพิทาไปตลอดอันนี้ถ้าตัวจริงอย่างนี้ถ้าอสุภะตัวจริงอย่างนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติถ้าเป็นได้จริงๆอย่างนี้นั่นคือเข้าข่ายของกลุ่มธรรมอนาคามีหรือพระอรหันต์คนนั้นจะแต่งงานไม่ได้คือหมดสภาพความรักกับเพศตรงกันข้ามทั้งหมดโดยประการชิดเชิงตั้งแต่ภูมิธรรมราคามีไปนี่อสุภะตัวจริงสภาพความรักไม่มีความใคร่ก็ไม่มีกำหนัดก็ไม่มีนี่มันจะเข้าข่ายในภูมิธรรมของอนาคามีอรหันต์แต่เราเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเป็นภาพอสุภะเฉยๆมันเป็นภาพได้จริงไม่จริงแต่จริงนิมิตจริงภาพนิมิตเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะต้องให้เป็นปัญญาเนี่ยอย่าไปเข้าสมาธิเหมือนเดิมให้อยู่ตามปกติเราตัวเนี้ยดึงเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาพิจารณาได้เลยล้างออกจากสมาธิมาแล้วถ้าไปพิจารณาในสมาธิอยู่มันก็เหมือนกับจริงจังมากขึ้นดีอย่างนั้นชัดเจนมากขึ้นพิจารณาได้การพิจารณาได้ก็จริงแต่ความหายสงสัยเรามีไหมแยกคายเรามีไหมนิพพิทาเราเกิดได้อย่างไม่เกิดนิพพิทาจะเกิดตามปกติธรรมดาเรามองกันชัดๆธรรมดาธรรมดาในตรงนี้นี่คือว่าชนะใจเราด้วยปัญญาเราขณะปัจจุบันแต่ว่าอยู่ในสมาธิก็ดีหรือนอกสมาธิก็ดีนั่นคือว่าปัญญารอบรู้ทำความเป็นจริงอย่างนี้นี่คืออสุภะด้วยปัญญาเห็นคนในโลกเหมือนกันทั้งหมดทั้งเราทั้งเขาเขาว่าสามัญลักษณะเป็นสภาพเดียวกันทั้งหมดคือว่าปัญญาตัวนี้เป็นตัวให้เห็นเกิดอสุภะได้ไม่ใช่เอานิมิตตัดสินเอานั่นยังอันนั้นเป็นภาพสุภาพเฉยๆแต่ก็ยังดีแต่ถ้าว่าเราไม่เอาปัญญาไปประกอบเข้าก็เท่าเดิมอีกอ่ะเหมือนความฝันนั่นเองเหมือนความฝันว่าเราอยู่วิมานมากหรือฝันว่าได้เงินได้ทองมากก็ดีใจแค่ความฝันตื่นมาไม่มีอะไรนี่เหมือนกันขณะเราทำสมาธิเป็นอยู่กับเหมือนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อีกอันหนึ่งมันก็อยากเตือนนี่อีกว่าเมื่อกี้เห็นพูดว่าจิตกำลังอยู่ในความสงบของสมาธิมีความว่างอยู่เนี่ยเห็นท่านนิคมบ้างเอาหยุดให้ผ้าไหว้พระอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะถ้าจิตยังรวมอยู่นะถึงท่านจะพูดก็แล้วแต่ใครก็ตามเราจะไปเอาคนอื่นไม่ได้อย่าทำตามคนอื่นไม่ว่าพระแล้วก็แล้วแต่หลวงพ่อทูลก็ตามเอาจากนี้ไปพากันไหว้พระเนี่ยเราหยุดจะไปทำตามเขาทำไม่ได้เลยเสียเราให้เขาไหว้ไปเราทำอย่างนี้มันดีกว่าไหว้พระร้อยเท่าพันเท่าอันนี้ส่งของมันผมไหว้ไม่ได้ถ้าฝืนบังคับจิตถอนออกมาเนี่ยนะจะมีปัญหาได้ง่ายนะไม่ดีหรือบางทีอะไรกลัวเกิดขึ้นในครั้งนี้อะไรก็แล้วแต่
ป็นวิปลาสง่ายพลิกแพลงง่ายจิตเมื่อลงสู่ความสงบอย่างนี้ใครก็แล้วแต่อย่าไปทำตามคนอื่นเขาอันนั้นพ่อเองจึงว่าสอนพระสอนเนียนสอนทุกคนคือเราทำภาวนาปฏิบัติให้เป็นตัวใครตัวมันคือไม่ต้องบังคับกันใครทำอะไรก็ทำไปเต็มที่ถ้าผู้อยากทำอันนี้เราทำลักษณะอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่พระก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างนี้เขาไม่รู้ก็ต้องบอกอาจารย์มาที่ของเขาแต่เราในที่ของเราต้องรู้ตัวเองว่าเราจะทำเหมือนเขาไม่ได้ไม่ดีเลยมันที่จิตลึกๆคนนี้มันถอนไปขึ้นมีปัญหาเยอะเลยแต่ถ้ามันจิตถอนขณะจิตถอนอยู่ก็ไม่เป็นไรทำได้จิตไม่ถอนมาครับไม่ถอนหนักเบอร์ก็แล้วกันมันจะเบอร์อันนี้ไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยเป็นฟังอยู่ในการมาเห็นตัวเองตายเนี่ยตายแล้วตายเนี่ยมีการต้องห่มร้องไห้ในนิดๆเนี่ยลักษณะอย่างนี้ต้องพบเป็นมาก่อนมันเป็นมาเป็นโยคะวาสเขาเป็นมาบวชเขาเป็นแต่ปัญญาหลวงพ่อดีไม่ดีแต่ที่นามันนอกไปทางอื่นมันไม่เข้าถึงตัวเองเข้าที่ควรเวลาตัวเองตายเนี่ยร้องห่มร้องไห้เดินจงกรมก็ร้องห่มร้องไห้ผ้าสะเปียกหมดมันไปไหนดูสิอันนี้หลวงพ่อเป็นลักษณะเป็นอย่างเงี้ยพอดีมันรู้เท่าตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเราก็ว่ามองภาพพจน์ด้านหลังที่ผ่านไปแล้วในอดีตเรามองเออแต่ก่อนมาแล้วก็เคยเกิดเป็นคนหรือเปล่าเราเคยตายเป็นหรือเปล่าไปทักกันก่อนเท่านั้นแหละมันหายทันทีเรามองปัจจุบันเนี่ยมันหายเรามองภาพย้อนหลังขึ้นมาแต่ก่อนเธอเคยเกิดเป็นคนใหม่เป็นคนมาเธอเคยตายมาใหม่เท่านั้นแหละปัญญาแทงจุดนี้แหละมันหยุดงักทันทีโอ้อย่างนี้เองเป็นห่วงทำไมทัดขันนั้นมันเคยตายมาก่อนแล้วนี่มันหยุดทันทีคือปัญญาเราเท่าทันมันมันหยุดเหมือนกับว่าน้ำตาปิดเหมือนกับตาปิดทิ้งก็แล้วกันหยุดนี่คือปัญญารู้รอบเท่าทันตรงนี้ถ้าปัญญาไม่เท่าทันเนี่ยก็ร้องผมร้องไห้อยู่นั่นแหละอันนี้ลักษณะเนี้ยมันก็เป็นมาก่อนเห็นลักษณะจิตว่างหรือโล่งไปเนี่ยคือว่าที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสมาธิเป็นอย่างนั้นเป็นได้ถ้าเราเป็นอย่างนี้เป็นนิสัยเลยนะอย่าไปคุกคีกับบุคคลนะจะดีเวลาหมู่คณะเขาไม่เป็นเหมือนเราเราเป็นคนเดียวเนี่ยเมื่อเราเป็นเขาไม่เป็นเนี่ยมันทำให้เสียโอกาสเราได้เราปีตัวก็อยู่คนเดียวจ้ะอยู่คนเดียวบอกเพื่อนฝูงจ้ะอย่างนี้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 แล้วเพื่อนฝูงก็ต้องรู้กันเองว่าคนนี้เขาหน้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องให้โอกาสกันอย่าเอาระเบียบอะไรมาครับไม่ดีมันแตกต่างกันคนเราเอาระเบียบเป็นระเบียบคนใดภาวนาเป็นอย่างนี้ก็ต้องให้โอกาสกันเอาไว้คือให้เป็นอยู่เอกเทศสุดตัวอย่าไปคุกคีอย่าไปคุยด้วยแต่ก็ทำเรื่องเขาแต่สำคัญว่าคนที่ทำต้องรับธรรมะอ่านหนังสือต้องพ่อยเข้าใจก่อนเรื่องสมาธิความโล่งความว่างของต่างๆอันนี้ถ้าทำมากเกินไปไม่ดีเป็นนิสัยมันว่างง่ายเกินไปโล่งง่ายเกินไปปัญญาได้หมดสภาพทันทียิ่งสงบมากโล่งมากเท่าใดเนี่ยปัญญาก็หมดสภาพไปเลยมันจะไม่คิดให้เป็นขั้งเป็นข่าวอย่าทำบ่อยนักอันโล่งๆว่างๆทำมันก็ทำไปเออถ้ามันทำไปสิบห้านาทีใจมันสงบมันว่างทีหลังเราทำสิบนาทีได้ไหมสิบนาทีมันยังโล่งยังว่างอยู่พอห้านาทีได้ไหมคือย่นเวลาเข้ามาไม่ให้มันโล่งมันว่างมาทำให้เป็นเชี่ยงตั้งใจมั่นเท่านั้นเองถ้ามันโล่งกันบ้างเขาว่าจิตสงบจิตสุขความสงบไปแล้วมันเลยปัญญาไปแล้วสิบนาทีมันยังโล่งยังว่างอยู่เนี่ยเอาถอนสมาธิห้านาทีห้านาทีมันยัง
พอจิตสงบมันยังโล่งบ้างอีกพอสองนาทีได้ไหมคือถอนย่นมาเรื่อยๆคือไม่ให้สงบไงเพื่ออะไรก็ให้ใจตั้งใจมั่นเอาไว้เอาใจตั้งใจมั่นเท่านั้นเองหลวงพ่อเป็นคนชำนาญเรื่องนี้หลวงพ่อยังเลือกเส้นเองทั้งหมดว่าทำยังไงเราจะไม่สงบหลวงต้องถอนขึ้นมาเนี่ยบางทีหายใจไม่กี่เครื่องเลยลงสงบแล้วบางทีก็ลืมตาไว้เนี่ยคำบริกรรมพอตั้งใจมาได้กับว่าปัญญาไปเลยไม่ต้องหลับตาหลับตาไม่ได้มันสงบมันสงบง่ายถ้าสงบมันว่างไปเลยทีนี้มันเสียโอกาสเสียเวลาทางปัญญาแล้วก็พยายามลืมตาไว้บางทีบางครั้งก็หลับตาอยู่กับเหตุการณ์ของเราเองเอารู้เองว่าเราต้องแยกว่าสงบอะไรเป็นยังไงตั้งใจมั่นเกิดอะไรต้องแยกให้เป็นเราต้องการปัญญาเราต้องเอาแค่สมาธิตั้งใจมั่นเท่านั้นปล่อยสงบไปเฉยเนี่ยเสียเวลาไปนาทีเสียไปเท่าไหร่โอ้เสียมากๆเลยโอกาสจะเอาปัญญาพิจารณาเนี่ยเวลาไม่มีเลยเพราะมันตัวสงบเป็นตัวปิดปัญญาปัญญาปิดฉากทันทีปัญญาจะไม่คิดอะไรจนสิ้นแล้วตั้งใจมั่นนะตั้งใจมั่นบางทีก็นั่งไปสักหนึ่งนาทีสองนาทีแบบกำหนดใจแค่เดียวแล้วก็เริ่มปัญญาไปเลยพอตั้งใจมั่นได้ก็เริ่มไปเลยถ้าตั้งมาได้ก็เอาพิจารณาเอาคำบริกรรมไปก่อนสักสิบนาทีไปก่อนนะตั้งใจมั่นแล้วก็ว่าปัญญาไปเลยอย่างนี้เราบังคับไม่ได้ว่าจะกี่นาทีมันสงบไปหรือตั้งมั่นได้แล้วบังคับตัวเองไม่ได้เพื่อวันโอกาสบางเวลาบางอารมณ์เป็นนั่นนั่นหรือบางทีก็เป็นทางจงกรมบ้างเป็นนั่งบ้างสงบไปแต่ถ้าสงบอยู่ในทางเดินจงกรมเนี่ยไม่นานวูบวาบเดี๋ยวก็ถอนแค่เป็นคณิกะสมาธิก็ได้มันไม่นานแต่ถ้าคนสงบถ้าไม่ฝึกปัญญามาก่อนเนี่ยปัญญาจะหมดทันทีแต่ถ้าคนนั้นฝึกปัญญามาก่อนมีความชำนาญในการคิดมีความชำนาญในการพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยยิ่งสงบนานเท่าใดยิ่งดียิ่งสงบลึกเท่าใดยิ่งดีมันจะเป็นพลังเป็นฐานใหญ่ของปัญญาทั้งหมดเลยนี่คือปัญญาฝึกหมดดีแล้วแต่ถ้าปัญญาไม่มีเนี่ยปิดไปเลยปัญญานะไปนี่เลยต้องเตรียมปัญญาไว้ให้ปัญญาต้องเตรียมเดี๋ยวนี้ยังไม่ทำสมาธิแต่ก็มาเตรียมคิดฝึกคิดไปเนี่ยเหมือนกับเล่นกีฬาทุกประเภทอะที่ยังไม่แข็งตัวจริงอะเขาฝึกยังไงยังบอลเล่บอลเนี่ยเขาฝึกกันยังไงปิงปองก็ฝึกกันยังไงตีคนไก่ก็ฝึกกันยังไงก่อนจะฝึกกีฬาทุกประเภทได้ใช้เวลานานเท่าไหร่มีความชำนาญขนาดไหนนั่นแหละถึงขนาดนั้นอ่ะเขาจึงลงแข่งตัวจริงเป็นอย่างฟุตบอลมันโดนนึกว่าชำนาญเต็มที่แล้วการเตะฟุตบอลพนักก็ยังแพ้เข้ามาชกมวยเหมือนกันนึกว่าเราชกเก่งเต็มที่แล้วนะนึกว่าเราหนึ่งในโลกนี้จะไม่แพ้ใครละก็ยังแพ้เข้ามาอยู่นี่คือการเตรียมตัวเตรียมการการเตรียมเนี่ยเตรียมตัวการฝึกซ้อมเนี่ยทำให้แข็งแกร่งทุกครั้งทุกครั้งไปเหมือนแพ้เขามาแล้วว่าเราแพ้เขาจุดไหนต้องหาจุดอ่อนเราให้ได้แล้วก็ศึกษาคู่ต่อสู้เราให้เป็นเขาชกเราอย่างไรเราเขาจะน็อกเราได้เราเผลอตรงไหนเราว่างตรงไหนเราจะถูกเขาน็อกได้นี่คือศึกษาวิธีการชกของเขาแล้วก็ศึกษาวิธีการชกของเราให้มันต่อไปข้างหน้าเราจะไม่เผลอในวิธีการอย่างนี้นี่คือการฝึกทุกประเภทต้องฝึกอย่างนี้ต้องฝึกเป็นปกติธรรมดาธรรมดานี่ปัญญาเช่นเดียวกันต้องฝึกเป็นปกติธรรมดาดูนี่ไม่ต้องไปทำสมาธิไม่ต้องนึกคำบริกรรมต้องฝึกคิดเล่นๆธรรมดาธรรมดานี่เองคิดบ่อยๆให้เกิดความชำนาญชำนาญเราเนี่ยเมื่อเขาเล่นฟุตบอลมันเล่นบอลเล่นบอลนั่นแหละตีไปบ่อยโยนไปบ่อยห่วงกันนะนานๆเข้ามันเข้าเองมานะชำนาญแล้วนี่ก็ฝึกโยนห่วงไม่ใช่ว่าจะไปเอาคนไม่เคยฝึกอะไรมาก่อนจะไปลงสนามตัวจริงไปลองดูที่ลองไปกับแพ้กับแพ้ทำอะไรมาได้เลยนี่ปัญญาเราขนาดต้องฝึกเดี๋ยวนี้เตรียมการให้พร้อม
อย่าไปอ่านหนังสือให้มากนักว่ารู้แล้วรู้แล้วอ่านตัวรู้แล้วเป็นตัวหนึ่งละปิดปัญญาทันทีพอเริ่มพิจารณาปั๊บมันรู้ก่อนแล้วเนี่ยโอ้ยรู้พิจารณาทำไมแล้วมันรู้แล้วนี่ปัญญาก็ปิดอีกเลยนี่คือตัวปิดปัญญามีสองตัวตัวนี้ระวังให้ดีหนึ่งรู้แล้วสองสมาธิสงบไปสองตัวระวังให้ดีนี่คือตัวปิดปัญญามีสองตัวนี้ถ้าศึกษาตัวนี้ไม่ได้ก็มีปัญหาในภาคปฏิบัติที่หลวงพ่อพูดไปก่อนไปท่านพูดหลวงพ่อว่าชีวิตเราเนี่ยทุกคนปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์ที่ในการพ้นทุกข์หมายถึงอรหันต์คือสมบูรณ์แบบได้คือภูมิธรรมโสดาบันยังมีทุกข์อยู่ยังมีแต่ผู้จะทุกข์ที่คืออรหันต์คือนิพพานคือทุกข์จากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดคือว่าทุกข์ตัวนั้นทีนี้พ่อจะว่าทำไมยังให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติจะขั้นภูมิธรรมพระโสดาบันภูมิธรรมโสดาบันเนี่ยใครรู้ใครมาก่อนไหมว่าเราจะมีภูมิธรรมมากขนาดไหนไม่รู้ไม่รู้เลยเพราะบารมีเรารู้มาก่อนไหมไม่รู้เช่นเดียวกันว่าบารมีเราก็รู้แค่ไหนรู้ตัวเองไม่ได้นี่ยังไงว่าให้ทุกคนว่าถึงว่าได้ก็ตามให้ศึกษาภูมิธรรมประวัติของพระอริยเจ้าสัตบัณฑ์ทำไมหลวงพ่อยังสามารถพูดคำขาดลงไปอย่างนี้ทำบทอื่นบทอื่นเป็นไปได้ไหมสัตบัณฑ์เป็นได้แต่อันนี้หลวงพ่อพูดโดยประสบการณ์เฉพาะตัวพูดให้ฟังเป็นเรื่องประสบการณ์เฉพาะตัวสมัยที่หลวงพ่อเป็นฆราวาสอยู่เท่านั้นเองคือเอาเรื่องวัตถุสมบัติมาเป็นหลักวิธีการพิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษในความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสมบัติทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของของเราอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นตัวที่ก่อภพก่อชาติได้ถ้าว่าคนใดมีความยึดติดว่าทรัพย์สินเงินทองของสมบัติทั้งหมดที่ว่าเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นยึดติดอย่างนี้นั่นแหละโอกาสจะมาเกิดใหม่มีสูงมากสูง 100% นะไม่ใช่สูงธรรมดาแค่วัตถุสมบัติเรามาเกิดได้การยึดติดอย่างนี้คนเขาบอกเป็นมิจฉาหรือเปล่านั่นคือตัวมิจฉาไงนี่คือภาคปฏิบัติมิจฉาเพราะอะไรเพราะเราหลงผิดว่านี่เป็นของของเราไงความเห็นผิดว่านี่เป็นของของเราอย่างไงนี่คือภาคปฏิบัติแต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าพูดทางโลกตรงกันข้ามนะแต่ทางโลกเอาไหมทางโลกในคำสมมติว่าของของเราแต่ทางธรรมะไม่ใช่ของของเราเราบังให้ดีแยกทั้งสองคำออกจากกันให้ได้เพราะว่าทางธรรมะว่าเราปฏิเสธได้ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นของของเราถ้าเป็นของของเราจะว่ายังไงให้เป็นของเราแค่สมมุติว่าเป็นของเรามีทางออกมาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นของเราแค่สมมุติว่าเป็นของเราเท่านั้นให้ถือเป็นสาธารณะของครอบครัวซะของทุกคนที่มีร่วมกันทั้งพ่อทั้งแม่ผัวเมียลูกหลานให้เป็นสิ่งให้เป็นสมบัติส่วนกลางของครอบครัวเราจะไปยึดเลยยึดปั๊บจะทุกข์ของสิ่งนั้นนี่นะพ่อต้องการให้ทำอย่างนี้เราก็รักษากันไปใช้จ่ายกันไปหากันไปทั้งไปถึงหามาก็ได้ก็ตามน้อยมากก็สำคัญเอาใช้เป็นสาธารณะของครอบครัวเราจะไปยึดปฏิเป็นความของเราอย่าผูกใจส่วนนั้นถ้ายึดเมื่อใดนะอันอุปทานขึ้นมาเป็นมิจฉาในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนี่ก็ให้ลูกเราเป็นความของเราโดยสมมุตินี่ก็ผู้ฉลาดในการปฏิบัติธรรมไม่มีก็หาได้เพราะว่าธาตุทั้งหลายนั่นคืออะไรหมายถึงธาตุธาตุภายนอกหมายถึงเงินทองของว่าต่างๆเราจะเอาเงินส่วนนั้นไปแลกเปลี่ยน
ให้เป็นธาตุภายนอกคนอื่นมาจูนเจือธาตุภายในร่างคือไปซื้อข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นเอาเงินนั่นแหละไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินไปลาบก้อยต่างๆเอามากินเอาเงินไปซื้อกินใครเอาเงินมากินแทนข้าวบ้างมันทำไม่ได้เอาเงินนั่นแหละไปซื้ออาหารที่เป็นธาตุมาจูนเจือธาตุในเราอยู่ได้อันนี้เราพิจารณาตัวนี้เราเป็นช่วงสมมุติเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันขณะเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นนี่เองพอพิจารณาตัวนี้เห็นดังธาตุสี่เนี่ยถ้าเรามีความยึดขนาดไหนเนี่ยเราจะเห็นส่วนเรายึดส่วนมากเราจะเห็นส่วนที่มันยึดมันลามตามไปหมดเลยยึดทั้งหมดไม่มีจุดเด่นมันละไม่ได้มันต้องหาจุดใดจุดหนึ่งมันละก่อนทันสักจุดหนึ่งก่อนนะ1 2 3 4 5 6ในวัตถุสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยมีวัตถุสมบัติอะไรบ้างที่เรายึดมากที่สุดหรือขนาดน้อยที่สุดก็แล้วแต่หาสิ่งที่มันยึดมากที่สุดมาเป็นจุดเป็นตัวโชโลเอาตัวนั้นเป็นตัวเล่นงานที่สุดมันมีตัวหนึ่งอันนี้ยังไม่ถึงความโกรธยังไม่ได้นะเอาแค่ความโลภพบความโลภต่างๆเกิดขึ้นจากความหลงผิดความเข้าใจผิดว่าวัตถุสมบัติเป็นของเราอย่างไรเรามันยังโลภขึ้นตรงนี้มาทำลายตัวนี่เสียให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าอันนี้เป็นเพียงวัตถุสมบัติอาศัยประจำบัตรอันนี้ก็เป็นสมาธินี่คือสมาธิที่ความเป็นชอบตั้งขึ้นแล้วอย่างนี้ถ้าใจมันวางมันจะวางเองโดยปริยายถ้ารู้จริงให้จริงว่าอะไรมันจะวางเองเลยนี่คือปัญญาตัวนี้แต่ถ้าผู้บรรลุธรรมบรรลุตะวันข้างพุทธกาลพวกนี้เขาไม่ได้ฝึกในสมาธิมาเกือบทั้งหมดเขาแล้วกันข้างพุทธกาลเขาไม่ได้พูดกันเรื่องสมาธิเขาไม่พูดเรื่องความสงบเขาไม่พูดเรื่องตั้งใจมันเขาไม่พูดกันเขาพูดเรื่องปัญญาเห็นชอบความเห็นชอบเป็นเรื่องใหญ่เพราะตัวสมาธิเป็นของปล่อยได้ตัวเราตั้งใจคิดในของสิ่งใดความตั้งใจคิดนี่แหละความตั้งใจนี่แหละเขาบอกสมาธิตั้งใจมันการคิดหมายถึงปัญญาเราตั้งใจคิดสิ่งใดอยู่เขามาตั้งใจมันจะเป็นผลไปได้ตามเองปัญญาต้องนำหน้าตลอดคือสมาธิเป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริมปัญญาให้มีกำลังคิดเท่านั้นเองให้ตั้งใจคิดบ่อยเมื่อเราตั้งใจคิดบ่อยๆแล้วเนี่ยกำลังของสมาธิก็หมดไม่เป็นอีกมันมีจุนเจือกันอยู่เพราะเราตั้งใจอยู่ตั้งใจไม่ขาดเมื่อเราแล้วไม่ขาดความตั้งใจโดยที่จะเนี่ยเข้ามาสมาธิก็หายไปเพราะขาดความตั้งใจนะเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ค่ำคืนเราเนี่ยเมื่อเราวิ่งรถหม้อขนาดเนี้ยเราวิ่งทั้งคืนน่ะไฟหมดหรือเปล่าหมดไม่เป็นยิ่งวิ่งเท่าใดไฟยิ่งเข้าหม้อมันมากกว่านั้นถ้าที่หม้อจะหมดไฟยิ่งนานเข้ามันจะหมดไฟอันตรงกันข้ามยิ่งวิ่งเป็นไฟก็ยิ่งเพิ่มยิ่งเต็มหม้อวิ่ง10ชั่วโมงกับไฟก็ไม่หมดยิ่งเป็นเดือนก็ไม่หมดไฟยิ่งวิ่งไฟก็ยิ่งเต็มอันนี้การตั้งใจคิดเท่าไหร่สมาธิตั้งใจมันก็เพิ่มขึ้นมันตรงกับคาดบอกคำบุติกรรมความตั้งใจตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้ตั้งใจคิดนี่นะเขาบอกสมาธิตั้งใจเขาบอกสมาธิคิดเขาหมายถึงปัญญาทั้งสองอย่างคู่เคียงกันเคียงคู่กันทำงานร่วมกันนี่คือฝึกธรรมดาธรรมดาเนี่ยการฝึกปัญญาเหมือนกับฝึกแนวความคิดเกิดความเห็นถูกต้องเมื่อตั้งใจคิดธรรมดาธรรมดาเหมือนฝึกในสมาธิในตัวนั่นเองทุกอย่างเขาต้องตั้งใจถ้าความตั้งใจมีในของสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นความผิดพลาดจะน้อยมากหรือไม่ผิดเลยเพราะตั้งใจเราตั้งใจเขียนหนังสือหรือตั้งใจทำงานหรือตั้งใจพูดก็แล้วแต่ถ้าตั้งใจของสิ่งใดงานสิ่งนั้นโอกาสผิดพลาดมีน้อยมากเพราะเราตั้งใจนั่นคือมาสมาธิ
สวัสดิ์สติสมาธิก็แล้วกันในความตั้งใจตัวนี้นี่ค่อยฝึกปัญญาเป็นนิสัยในการสร้างกรรมดีเอาชนะความชั่วเนี่ยอันนี้ก็นี่ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ต้องว่ากรรมชั่วเป็นยังไงกรรมดีเป็นยังไงต้องพิจารณาผลของสองอย่างผลกรรมชั่วเป็นยังไงผลกรรมดีเป็นยังไงมันต้องศึกษาทั้งสองกรรมให้ได้ต้องศึกษาผลให้เป็นก่อนนะครับจะไปกลัวแต่กรรมชั่วกรรมชั่วอย่างไรจะเพิ่งกลัวมันกลัวไว้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่เห็นกรรมดีแต่เอากรรมดีกรรมชั่วมาบอกลบคูณหารดูว่ากรรมชั่วมันให้ผลยังไงกรรมดีให้ผลยังไงศึกษาผลดีผลชั่วของกรรมนี่ก่อนเราจะเห็นว่าถ้าผลชั่วเป็นอย่างนี้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 เราก็ไม่ชอบใจนั่นแหละเราพยายามเปลี่ยนพลิกแพงใหม่จะสร้างกรรมดีซะนี่แค่ว่าเอากรรมเป็นตัวพี่นาเมื่อกี้นี้พูดไปเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเรายังชีวิตยังมีอยู่ยังจะเกิดตายเกิดตายกับโลกนี้อีกต่อไปอยู่เนี่ยจำเป็นแล้วต้องพยายามวางฐานกรรมดีให้มากที่สุดที่จะมากได้กรรมชั่วพยายามปิดให้มากที่สุดที่จะปิดได้ในกรรมชั่วขึ้นมาเนี่ยเข้ามาสร้างกรรมตัวเดียวใครสร้างให้เราสร้างเราเองทั้งนั้นที่สร้างกรรมอันนี้ในจังหวัดเราเป็นคนที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนเตือนตนนั่นตนเองเราต้องศึกษาตัวเองแล้วก็เตือนตนให้ตนเองว่ากรรมชั่วเราจะไม่ทำชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีไม่ทางใจก็ดีเนี่ยตัวกรรมชั่วทั้งหมดอะไรตัวตัดสินเป็นตัวนำบางต้นน่ะคือแพ้คนเป็นกับน้องน้องคนเป็นไงสองตัวบางต้นคู่เป็นหลักเอาไว้นั่นคือตัวหลักใหญ่คือตัวตัดกรรมกรรมชั่วทั้งหมดคือตัวนั้นคือยอมแพ้ละยอมแพ้คนละแล้วก็น้องน้องกับคนเป็นซะอันนี้คือหลักใหญ่หลักใหญ่ในการว่ากรรมชั่วต่างๆมันจะหมดสภาพคือตัวนั้นคือนโมนั่นโมฆะตัดกรรมชั่วคือนอบน้อมถ่อมตัวเราไม่ทำกรรมตัวนี่เบื้องต้นที่ว่ามาเนี่ยคือฐานใหญ่แล้วก็เครียดไปกู้ไปไหนเห็นง้ออะไรนะเห็นง้ออะไรนะเนี่ยการเปรียบเทียบเมื่อกี้เนี่ยเข้าได้เรื่องง้อแล้วกินไปแล้วเนี่ยอันนี้แต่มันหลุดจากมือเราลงพื้นดินเนี่ยเกิดใหม่ได้อันนี้นั่นเท่าสำคัญเราโอปนัญญโกได้ว่ายึดเรากับมันกันถ้าไปเกาะอยู่ธาตุใดธาตุหนึ่งคือยึดมั่นถือมั่นกับธาตุใดธาตุหนึ่งนั่นแหละมันจะเกิดครับสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นในจิตและวัตถุสมบัติต่างๆก็ยึดอะไรก็แล้วแต่เกิดของสิ่งนั้นทั้งหมดนี่ก็หลุนเงาะเรากินเมื่อกี้นี่เป็นอุบายปัญญาแต่เอาเงาะอย่างเดียวนะเอาอย่างอื่นด้วยเห็นผลไม้ต่างๆเม็ดอะไรแล้วแต่ในโลกเนี่ยสิ่งใดเม็ดที่มันมีอยู่เนี่ยถ้าตกตรงถึงพื้นดินเมื่อไรได้น้ำได้ปุ๋ยเมื่อไรดินเมื่อไรน่ะมันจะเกิดทันทีเมื่อเกิดขึ้นมาจะเนี่ยมันจะเหมือนต้นเดิมหรือเปล่าเหมือนต้นเดิมของมันถ้ามะม่วงก็เหมือนต้นมะม่วงถ้าเงาะก็เป็นต้นเงาะขึ้นมาทันทีมันไม่กลายว่าไอ้เงาะตกลงไปพื้นดินเป็นมะพร้าวขึ้นมามันไม่เป็นมันเป็นเงาะนะเมื่อเกิดออกมาก็เป็นลูกง้อตามเดิมไว้ในเสื้อสายไข่สายมันนี่ก็แบบคนเราเหมือนกันถ้าทำกรรมดีไว้กับเกิดมากับดีหน่อยถ้าทำไม่ดีไว้กับเกิดมากับไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นกรรมสายไข่สายมันอยู่ข้างใน นี่ก็แบบการเปรียบเทียบการคิดต่างๆมีการเปรียบเทียบนี่คือว่าตัวเปรียบเทียบก็อุบายในการคิดยิ่งคนใดคิดได้มากเท่าไหร่นั่นอุบายปัญญาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับว่าการแต่งกระทู้ธรรมทางธรรมะเนี่ยถ้ามีภาษิตขยายผลการแต่งกระทู้ธรรมมากเท่าไรเนี่ยเขียนสิบหน้าก็ยังไม่หมดเขียนเป็นเรื่องมันยังไม่หมดเลยมันจะหมดเรื่องนี้เอาภาษิตเนี่ยเสื่อมเข้าไปเขียนต่อเขียนไปหน้ากระดาษเนี่ยมันจะหมดเอาภาษิตเนี่ยเสื่อมไปเขียนต่ออย่างเนี้ยเขียนทั้งวันก็ไม่หมดเพราะมันมีกระทู้เชื่อมกันนี่เหมือนกันเราคิดเรื่องผลธรรมรากไม้ต่างๆถ้าคิดเดิมเงาะมันหมดไปก็เอาส้มโอได้ไหมล่ะต่อกันบ้างสิเอาทุนเดือนนี้ไหมล่ะต่อกันบ้างสิเนี่ยมันลายเม็ดที่เกิดจากนั้นนะเนี่ยว่าเราคิดแต่ละอย่างก็ว่าโอบะระเยโกทุกครั้งนี่โอบะ
เรามาหายใจเราทุกครั้งใจเราคือเป็นเหมือนกับว่าไปเกาะอะไรเกิดของสิ่งนั้นที่ว่ามานี่เมื่อกี้เนี่ยว่าแต่ก่อนเคยไปวัดแต่เด็กฮะไปนะเคยไปวัดแต่เด็กไปเป็นวัดอื้อฉาวขึ้นมาน่ะก็ทาตกหัวไปเลยเรื่องธรรมดาไม่คิดมากนักนะเรื่องวัดต่างๆเรื่องพระนะนะเราไปมองเอาพระเป็นอย่างนั้นก็เลยศรัทธาได้ตกถ้ากินพระกันไม่เป็นพระไม่เป็นแต่เราเข้าใจพระผิดไปตีความหมายว่าพระผิดไปถ้ากินพระไม่เป็นแล้วถ้าคือพระหมายถึงว่าผู้ประเสริฐต้องแปลว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐถ้าประเสริฐแล้วเป็นได้ยังไงนั้นเป็นไม่ได้หรือจะว่าสมณะสมณะก็แปลว่าผู้สงบเสงี่ยมเตรียมตัวถ้าเป็นสมณะเตรียมตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่ามาเนี่ยมันอื้อฉาวเดี๋ยวไม่อื้อฉาวไม่เกิดขึ้นเรื่องอื้อฉาวไม่เกิดขึ้นพระก็ดีสมณะก็ดีเรื่องอื้อฉาวไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจผิดว่านั่นคือเป็นพระถ้าจริงพระไม่เป็นนั่นเขาว่านักบวชเขาว่านักบวชเป็นพื้นธรรมดาปกติที่นี่ยังเป็นพระถ้าเป็นพระไปพุทธประเสริฐแล้วเนี่ยเขาไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องสาวไม่มีแต่เราเอานักบวชได้เป็นพระใช่ไหมมันได้แตกต่างกันไปอย่างนี้เราตีความผิดไปเองเข้าใจผิดไปเองเอานักบวชได้เป็นพระได้ยังไงพระก็พระนักบวชก็เป็นนักบวชนักบวชเป็นโอกาสผิดได้ถูกได้โอกาสผิดมีสูงนักบวชนี่ต้องแยกให้เป็นนักบวชกับพระนะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในโลกนี้พระไม่กี่องค์น้อยองค์ส่วนมากเป็นนักบวชซะมากไม่ใช่นักบวชนั่นเองนักบวชที่นี่จะทำตัวเป็นพระได้ยังไงทีนี้มีขั้นตอนหนึ่งนักบวชที่ว่ามาเนี่ยจะทำตัวยังไงปฏิบัติอย่างไรจะเป็นพระให้ได้แต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็เป็นพระไม่ได้อย่างเป็นนักบวชธรรมดาธรรมดาอีกแหละดังนั้นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่าคิดได้มากมายคือโลกของเราเนี่ยมันมีทั้งพระบ้างมีนักบวชบ้างคนเปรกันอยู่มีทั้งของดีไม่ดีคันมะม่วงต้นเดียวอ่ะหรือเงาะต้นเดียวเนี่ยก็ยังลูกสวยต่างกันไม่สวยต่างกันเน่าก็มีไม่เน่าก็มีดูดิมันต่างกันนะตัวอย่างน้อยนาเนี่ยบางต้นแต่มันเรียกว่ามันอร่อยหวานหอมบางต้นบางลูกอ่ะบางลูกหอมหวานดีบางต้นบีออกมาที่หนอนเต็มเนี่ยก็มีเนี่ยอย่างนี้ต้นเดียวกันนะทำไมลูกแตกต่างกันลูกบิดหรือบีเบี้ยวก็มีมันต่างกันไม่ต่างกันถ้าเกิดแต่ต้นเดียวกันถ้ามันบิดเบี้ยวต่างกันสวยงามต่างกันเน่าต่างกันไม่เน่าต่างกันเป็นเพราะอะไรเราต้องเลือกให้เป็นเรื่องของพระอย่าไปคิดได้มากมายเลยเราต้องเปลี่ยนความคิดให้ใหม่ของดีๆในเมืองไทยเรามีให้เลือกเยอะมันไม่ดีอันนี้ก็เอาใหม่ได้ไงของดีนี่อยู่จะไม่หาเดี๋ยวกิจตัวพวกสมัยนี่คือว่าจะไปยึดไอ้ตัวบุคคลในมากนะถ้ายึดบุคคลเกินไปแล้วมันจะมีปัญหาแต่ยึดของดีก็ดีไปนั่นแหละโมทนาแต่เขาไม่ดีขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นอันจะพี่นายได้ทำนิสัมมะกัลยาณเสยโยนให้ควรใช้ก่อนจึงตั้งใจเชื่อเองเพราะศรัทธาญาณสัมปยุตเชื่ออะไรต้องมีปัญญามีเหตุมีผลจะไปเชื่อลมปากอย่างเดียวไม่ได้เห็นใบไม้ต่างๆเมื่อกี้ใครพูดเรื่องใบไม้ต่างๆใบไม้หล่นอะไรนะใครพูดเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละนี่อันนี้เราเห็นต่างๆต้องลงสู่ธาตุสี่ทั้งหมดเห็นใบไม้ก็ดีกิ่งไม้ก็ดีพ้นไม้ก็ได้ล่ะสิ่งที่มันหล่นมาจากต้นน้ำมันลงสู่พื้นดินเนี่ยมันไม่เที่ยงมาตั้งแต่มันเกิดมาแล้ว
มันเกิดมันปลีขึ้นมาใหม่ๆเป็นใบอ่อนๆน่ะเอามามันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นนี่ขึ้นเมื่อถึงเวลามันหล่นท่านหล่นนี่คือหมดยางคืออายุไขของใบไม้ใบนั้นอายุไขของมันมันก็ต้องหล่นเมื่อหล่นมามันจะไปมันหมดสภาพมันก็ต้องอยู่ถูกแดดถูกฝนมันก็เน่ามันก็เปื่อยทับถมเป็นดินไปเราเห็นอย่างนี้แล้วก็โอปุณจิโกสามารถน้อมเอาใบไม้นี้มาดูธาตุเราได้เลยธาตุสี่เราก็เหมือนกันกับใบไม้นี่ไหมเหมือนกันให้เหมือนกันทุกอย่างธาตุสี่เราก็อยู่แค่วันใดวันหนึ่งมันทับถมทั้งแผ่นดินนี้คำว่าอาจีรังวัจยังกายโยธาตุของเรานี่ไม่นานหนอปัจจวิ่งอธิเสสติย่อมทับถมซึ่งแผ่นดินเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนที่ว่ามันนี่เราจะไม่มีอะไรสำคัญคือว่าที่นั่นต้องธาตุดินที่หมดเหมือนใบไม้ใบนั้นของอะไรก็แล้วแต่ที่ลงสู่ธาตุดินกลายเป็นดินได้เอามาพิจารณาน้อมให้เหมือนธาตุเราทั้งหมดเลยจะน้อมถึงเรื่องใจนั่นเองนะเอาแค่กายเอาลูกธาตุอย่างเดียวว่ากันเราเห็นธาตุดินใบไม้หล่นลงน้อมหายใจหายใจเราเป็นเหมือนธาตุดินไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเอาธาตุกับธาตุว่ากันไปเลยส่วนน้อมให้มันตรงกันนี่กูบายปัญญาคิดบ่อยๆเนี่ยธรรมดาธรรมดานี่แหละเสียไปตาทั้งผู้คิดได้ไปบ้านหรือว่าเรื่องบ้านเอายังไงล่ะคิดหรือเปล่ามันต้องคิดบ่อยๆที่ล้างถ้วยล้างจานซักผ้าซักผ่อนก็ต้องคิดบ่อยๆสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไปยังไงบ้างกันไม่เที่ยงเฮ้ยมันคิดได้ว่าไปอะไรว่ากลัวผีกลัวเลยนะถ้าเราไม่สมมุติว่ากลัวเกิดขึ้นมันก็ไม่กลัวใครพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะจำไม่ได้เลยข้อเขียนคือเรื่องต่างๆเรื่องความมืดต่างๆเนี่ยถ้าเรามีสมมุติมันขึ้นมาเนี่ยสมมุติตัวเดียวเนี่ยมันเป็นดาบสองคมได้ถ้าสมมุติให้กลัวก็กลัวได้ถ้าสมมุติไม่กลัวก็ไม่กลัวได้เช่นเดียวกันอยู่กับเราสมมุติเรื่องขึ้นมาถ้าสมมุติว่านี่เป็นผีอ่ะกลัวได้ถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรก็ไม่กลัวอะไรเราสมมุติคำนี้นะระวังให้ดีคือความคิดเราคือสมมุติเอาพออะไรเพราะความเห็นความเข้าใจผิดของเรานี่ก็ตัวสมมุติเราต้องสมมุติให้มันถูกละมีปัญญาตัวเราเข้าเอาไว้คือสมมุติตัวเดียวนี้บางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงมีเหตุรอบรู้ว่าจะหลอกตัวเองทางเป็นกันแล้วกันถ้ามันมีผีจริงๆแล้วก็ผีเหมือนกันนะวะไปเนี่ยกูก็ผีแต่ผีกูมันมีอย่างหนึ่งกูมีธาตุสี่ของร่างอยู่แต่ผีมึงอ่ะธาตุสี่ไม่มีเหมือนกูนะก็อยู่กันได้ไปด้วยกันได้แต่เมื่อกูตายไปก็เป็นมึงให้แล้วนะนะอีกแหละไปอีกอ่ะให้เหมือนกันกับเขาอีกอ่ะมันต่างกันเดียวเนี่ยคนหนึ่งมีธาตุของร่างอันหนึ่งไม่มีธาตุของร่างเท่านั้นเองที่มันต่างกันต่างกันตรงนั้นคือผีเขาเนี่ยผีธาตุสี่ไม่มีแต่ผีเราผีมีธาตุสี่อีกไม่กี่วันข้างหน้าธาตุสี่ที่มีอยู่กูก็ทิ้งไปอีกกูไปมึงเมืองอีกแหละอยู่กันได้กับมึงอีกแหละนี่มันก็ไม่กลัวอีกแหละเพื่อนเพื่อนเดียวกันมึงก็ผีกูก็ผีเอาอย่างนี้ว่ากันหรือสมมุติเอาใจเนี่ยมันก็หายกลัวนั่นเองอ่ะมึงเป็นผีก็เป็นคนไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เป็นผีเหมือนกันเลยแหละนี่ก็ว่าอะไรฝึกใจให้ยอมรับความจริงในทุกเรื่องใครพูดเมื่อกี้นี่นะจำไม่ได้คือทุกเรื่องคือความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ว่ามาเนี่ยคือความจริงเป็นตัวหลักใหญ่เอาไว้คือเป็นตัวชูโรงเอาไว้ก่อนในความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะมาลงจุดนี้ทั้งสามจุดอยู่ใดจุดหนึ่งนี่คือหลักของความจริงในโลกทั้งสามภพก็ดีสิ่งมีวิญญาณครองร่างก็ดีหรือไม่มีก็ตามลงนี่ทั้งหมดไม่มีอะไรทั้งเราก็ดีเขาก็ดีนี่คือความจริงลงนี่ลงตัวธาตุตัวไตรลักษณ์ได้นี่คือว่า
พยายามฝึกใจเราทีนี้ใจเราเดี๋ยวนี้มันฝึกยากเพราะใจเรามันเคยผูกยึดอะไรมายาวนานร้อยกับพันกันมาแล้วมันหลงจิตมาแล้วจะเป็นนิสัยความเคยชินกับถึงนี้มาแล้วมันจิตนั่นยึดนี่มาตลอดเรียกว่าฝึกให้มันยอมรับความจริงง่ายๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นคือมันไม่เคยคือมันเปลี่ยนตัวไม่ทันคือปรับตัวยังไม่ทันตัวเหตุการณ์มันยังพยายามฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเข้าเหมือนอาหารการกินธรรมดาเนี่ยตัวอย่างอาหารไทยๆเรากินอาหารไทยตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันเกิดความเคยชินน่ะไปฝรั่งไปกินขนมแฮมเบอร์เกอร์ดูสิไอ้กี่ยกว่าอ้าปากนะมันไม่เคยกระทัดขันน่ะโอ้ยไม่อิ่มยังไงก็ไม่อิ่มอย่างนั้นแหละขนาดไปอินเดียก็โรตีมากินดูสิเอาเกาหลีมากินดูสิยิ่งไปกันใหญ่เพราะธาตุขันธ์ปรับตัวไม่ได้แต่แขกเขากินอิ่มได้เราไม่ได้เลยเพราะหลังแขกเขากินโรตีเต็มเนี่ยเขาอยู่ทั้งวันเรากินเป็นสิบแผ่นอิ่มไม่เป็นมันไม่เท่ากับธาตุขันธ์นะนี่เป็นการจิตเราเหมือนกันคือไม่ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเพราะจิตยังมันเคยเขาก่อมาแล้วเขาใหม่ๆที่ธรรมะเนี่ยมันยังไม่เคยเขาต้องฝึกบ่อยๆถ้าเกิดความเคยชินเข้าฝึกบ่อยๆมันก็รับความจริงโดยปริยายในวันข้างหน้าคอยคิดบ่อยๆถึงต้องบ่อยก็แล้วกันคือให้รู้จักทุกอย่างว่าในโลกนี้ต้องพยายามความเกิดการเกิดความดับของโลกเป็นยังไงต้องศึกษาอยากศึกษาเกิดอย่างเดียวต้องศึกษาดับด้วยธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับไปที่ว่ามานี่นี่ส่วนหนึ่งต้องพิจารณาเป็นนิสัยอ่ะทุกสิ่งอะไรก็แต่ว่าสัพเพสังขารานิจจาติยะดาปัญญายะปัสสติอาถันนิพพินติดุเขเอสัมมโกวิสุทธิญาณเนี่ยเมื่อใดผู้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วอย่างไรตั้งอยู่ไปได้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเนี่ยการรู้เห็นเป็นจริงอย่างนี้อยู่บ่อยๆนั่นแหละจิตจะเข้าสู่ถึงความบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้เองความไม่เที่ยงเนี่ยเนี่ยความเกิดความดับหรือการตั้งอยู่ต่างๆให้รอบครอบทั้งหมดเดี๋ยวนี้เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะมาหลงโลกหลงสงสารเพียงอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นกิ่งไม้ได้ตกไหมกิ่งไม้ได้ตกที่ไหนมีผลไม้หล่นลงด้วยกิ่งอะไรล่ะต้นมะกอกอันนั้นเนี่ยดูสิเนี่ยมันบอกเหตุเราชัดๆอันนี้จริงๆไม่ใหญ่ขนาดนั้นมันยังหักได้มันทนอยู่ไม่ได้นี่เราอุบายปัญญาอะไรเหมือนกันอันนั้นเนี่ยเขาไม่เที่ยงเหมือนกันถ้ามันหักลงมาอย่างนี้มันจะไปต่อกันได้ไหมล่ะมันต่อไม่ได้มันต้องเน่ามันต้องพังนี่เหมือนกันที่ว่าตัวเราทั้งหมดอ่ะเราสามารถจะโอบนิยโกไว้เลยว่าถ้าส่วนหนึ่งของร่างกายมันขาดไปล่ะแขนขาดไปล่ะมันก็ขาดไปนั่นแหละตัดทิ้งไปเลยเพราะแขนมันมีโรคประจำตัวของมันอันชนระบาหวานเป็นต้นเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งไปหรือรถเหยียบรถชนมันต่อไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งไปนั่นแหละมันรักษาไม่ได้นี่คือหมดสภาพไปอย่างนั้นคือเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างนั้นเราจะมองดูความไม่เที่ยงทั้งภายนอกภายในให้เป็นสมานลักษณะธาตุการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นได้ทั้งเราทั้งเขาไม่ว่าสิ่งนั้นความมีชีวิตก็ตามหรือไม่มีก็ตามนี่การพิจารณาทำความเป็นจริงที่ในการพิจารณาทำเครื่องยนต์เนี่ยก็ว่าธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติแปลว่าสิ่งที่เป็นจริงพระองค์เจ้าสอนความจริงนะสิ่งใดที่ไม่มีมูลความจริงพระองค์เจ้าไม่สอนใช้ไม่เพื่อไม่ใช่หลอกลวงชาวโลกหลอกลวงคนในโลกคนนี้พระองค์จริงใดพระองค์เจ้าสอนลงไปแต่ละอย่างจริงทุกอย่างไม่มีคำว่าไม่จริงแต่เราไม่จริงเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นจริงตามท่านเพราะปัญญาเราไม่มีถ้าบอกจริงคำเดียวจะให้รู้จริงเห็นจริงด้วยปัญญาของตัวเองจึงว่ารู้จริงตามเป็นจริงของแท้เพียงรู้จริงตามตำราเขาเล่าให้ฟังหรืออ่านตำรามาจำอยู่เนี่ยอันนี้เป็นของจริงที่ว่ายังไม่ใช่ของเรา
ป็นของยืมอยู่เป็นความจริงจากตำรามาอยู่หรือเป็นความจริงจากครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังอยู่เท่านั้นเองยังไงเป็นของเราแท้จริงมันจะเกิดความแยบคายไม่ได้ฉะนั้นพยายามไม่ฝึกปัญญามาเป็นของตัวเองซะเมื่อปัญญาเป็นของตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละการพิจารณาธรรมะมันจะรู้จริงตามเป็นจริงด้วยปัญญาของเราได้ในเมื่อนั้นขณะนั้นนั่นเองมันจะเกิดความแยบคายแล้วก็หายสงสัยในขณะนั้นเมื่อหายสงสัยได้มันก็วางมันก็ละโดยปริยายโดยไม่ต้องบังคับให้วางให้ละมันก็ละพอถึงจุดอิ่มตัวมันแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนเรากินข้าวเรากินไปเนี่ยถึงไม่อยากอิ่มไม่ต้องอิ่มถึงเวลาอิ่มตัวไม่ต้องอิ่มเองมันไม่ต้องใครบอกมันก็อิ่มจะอุตัวมันได้นี่คือปัจจตังนี่เหมือนกันเนาะภาวนาปฏิบัติการถึงอิ่มตัวมันต้องวางมันต้องละนี่วันนี้คือว่าให้อุบายเพิ่มเติมเรื่องเราไปปฏิบัติการทำผู้ผลออกมาดีทุกปีอ่ะเอาละจะเนี่ยเดินถามลูกหลานทางนี้อุดรเลยพอได้ได้โอกาสดูนั่นเลยเนาะยังพ่อก็เลยจะสรุปเรื่องต่างๆให้ฟังให้ฟังแล้วข้อแล้วสิ่งฟังชัดด้วยตาด้านหลังฟังรู้เรื่องไหมฟังชัดนะฮะมันก็แบบไม่ลำโพงมันดีหรือเปล่าไม่รู้ดีแล้วละเรายินได้ฟังทีนี้ก็ต่อไปเราก็ยังเอาไว้ที่เป็นตัวอย่างนะเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไว้ศึกษาธรรมะมันก็มากที่สุดดีแล้วละเราปีหนึ่งครั้งหนึ่งมาวัดมาวาศึกษาธรรมะปฏิบัติเดี๋ยวมันจะค่อยเป็นไปในวันข้างหน้าเดี๋ยวมันดีมันคืนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แต่พอดีตัวเองมันน่ะเหมือนต้นไม้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามันสู้ทีเดียวไม่ได้มันต้องอยู่หลายวันหลายเดือนถึงแก่ขึ้นได้ค่อยแก่ๆกันไปอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าเมื่อมันแก่ขึ้นมาก็ต้องสู้ได้อย่างอินทรีย์มันสู้มันก็ต้องเข้าหาสามารถสินได้สินทำได้ในเรื่องนี้แหละก็ว่านี่นี่ก็เหมือนกันที่เรามาปฏิบัติเหมือนกันรุ่นพี่เราก็ดีรุ่นน้องเราก็ดีรุ่นหลังต่างเดียวเราก็ดีเขาต้องแกะรอยเราอยู่เหมือนกันระวังให้ดีดูที่ว่ากลุ่มไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านข้อในกลับบ้านเป็นยังไงเนาะเมื่อเราต้องคอยฟังข่าวอยู่แล้วกลับบ้านไประวังคำพูดให้ดีๆหน่อยบางทีแม่ถามอะไรนะเพื่อนพวกเราเหมือนกันเขาต้องมองเราอยู่ไปปฏิบัติธรรมได้อะไรมาเขาต้องมองเราอยู่เหมือนกันนะต้องระมัดระวังเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติตัวเองปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาเนี่ยเป็นอันดับไปก่อนเพราะว่ากายวาจาเนี่ยเป็นสื่อของสังคมเริ่มต้นที่ตรงนี้คือปฏิบัติกายวาจาให้ได้ก่อนแต่เรื่องใจเรื่องการคิดไม่ดีไม่งามก่อนพยายามแก้ให้กันไปอีกเมื่อเราเป็นครั้งหน้าก็จะดีเองเราฝึกใจปัญญาสนใจอยู่เรื่อยๆทีนี้เอาละอะไรเนาะ